ทษทุกคนขอโทษนะครับเพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้สักเท่าไหร่ผมเลยไม่อยากจะออกแสดงออกความคิดเห็นในตรงนี้เพราะว่าจริงๆผมเหมือนจะเป็นที่ทุกคนอาจจะมองว่าผมเป็นอาจจะรู้อาจจะเนี้ยว่าจริงผมเป็นนักบอลคนหนึ่งที่รู้แค่ว่าแมตช์ได้ผมจะแข่งกับใครจะต้องเจอกับใครแล้วผมกลับบ้านแค่นี้ผมไม่ค่อยมองการไกลว่าต้องรู้เรื่องนี้เรื่องนี้เท่าไหร่ครับผมต้องขอโทษด้วยแต่ว่าผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะทุกทีมน่าจะหาทางออกได้ดีที่สุดนะผมก็ไม่อยากให้คนไทยไม่มีการถ่ายทอดสดเพราะว่าคนทางบ้านก็รอดูสโมสรแล้วก็ทางไทยก็อยากให้วันไทยมีการซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นแบบนี้ก็ฝากผู้ใหญ่ทุกคนนะครับช่วยซัพพอร์ตทีมชาติไทยแล้วก็รวมถึงลีกไทยด้วยเพราะว่ามันส่งต่อเด็กในอนาคตที่อยากจะเดินเส้นทางสายฟุตบอลนะก็จะซัพพอร์ตทีมที่จะขึ้นมาในอนาคตก็จะเชื่อว่าจะเป็นอะไรที่มันแบบที่ทางของชาติไทยของเราทำมาแล้วก็คนต้องช่วยกันมันไม่ใช่แค่คนนั้นเองก็ฝากด้วยครับในมุมมองของเราครับคิดว่ากระแสฟุตบอลไทยมันตกลงมาอย่างที่เขาพูดกันแล้วแบบไม่มีคนอยากดูบอลไทยอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบจริงๆผมว่าไม่ถึงมันไม่ได้กระแสตกนะผมว่าคนดูเยอะกว่าตอนที่ผมอยู่ญี่ปุ่นเลยสักคนเข้ามาดูเยอะมากเลยนะเพราะที่ผมสัมผัสจากที่ดูสนามฟุตบอลว่าตอนผมอยู่ญี่ปุ่นก็ดูบอลไทยครับก็มันมีช่วงที่เงียบเหงาอันนั้นคือยอมรับอยู่ว่ามันมีช่วงที่เงียบเหงาแต่ดูช่วงที่เนี่ยปีสองปีที่ผ่านมาผมว่าบอลไทยเรากลับมาดูกันแล้วก็แฟนบอลก็เข้ามาสนับสนุนสโมสรทุกสโมสรได้มากขึ้นในเวทีที่หนึ่งนะครับที่สองก็หลายๆสโมสรที่เป็นสุดเลยที่โซนภาคใต้ก็สนับสนุนทีมได้ดีมากก็ผมว่ามันไม่ใช่ช่วงของกลับทุกคนไทยเลยแล้วก็ในทีมชาติอาจจะเกมมันอาจจะเป็นช่วงที่โอนมาโน่เองว่าที่คนอาจจะมองว่าลองตัวก็พนักงานบริมันก็เป็นเรื่องที่คิดได้เพราะว่าเขาอาจจะลองตัวที่ดีที่สุดที่จะเตรียมตัวพร้อมกับสถานการณ์ที่เช่นครับหรือว่าบอลโลกรอบคัดเลือกแต่ว่าผมว่าเขาคงมีตัวในใจอยู่แล้วแล้วก็เราได้แชมป์เข้ามาเสียลาโต้มันก็เป็นการตอบโจทย์ที่แฟนบอลเข้ามาเชียร์เราพวกเราในสนามเป็นสนามทุกคนได้ความสนใจแต่ว่ายังไม่ได้ช่วงที่จะเป็นช่วงตกต่ำของฟุตบอลเลย